สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ประกาศด่วนตามหาคุณจอบ้านอยู่ทางเหนือทนายสมเกียรติอยากพบด่วนเพื่อขอให้มาเป็นพยานในคดีแจ้งความเท็จตามที่ได้เคยคุยกันไว้ปล.อย่าไปเป็นพยานเท็จนะครับเป็นห่วงจริงๆครับซึ่งปู่มหามุนีนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าครับท่านพวกมีปัญญาแต่ใช้ไปในทางที่ผิดครับท่านหลอกคนไปตายโยนหินถามทางสารพัดเป็นกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหลังจากนั้นนะครับทนายสมเกียรติก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อีกว่าเมื่อคุณจอชอบเป็นพยานผมจะขอหมายเรียกให้มาเที่ยวมุกดาหารบ่อยๆเพราะผมก็มีประเด็นเกี่ยวเนื่องด้วยในคดีแจ้งความเท็จกับเพจปลอมอย่ากลายพันธุ์ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับท่านที่เอาสลิปมาเป็นพยานเชิญมาให้ปากคำให้หมดด้วยเพราะผมจะขอให้ท่านมาให้ปากคำให้ครบที่มุกดาหารทุกๆปากไปเลยสังคมจะได้เห็นความจริงปล.บางระจันวันเพ็ญหลังจากนั้นนะครับทนายสมเกียรติก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพอีกว่าสงสัยงานนี้มีคนต้องติดคุกแง่แจ้งความแล้วครับหลังจากนั้นนะครับท่านทนายสมเกียรติก็ได้โพสต์อีกว่ายิ่งค้นลึกยิ่งมีหลักฐานเด็ดมัดพยานแน่นว่าเป็นคนก่อเรื่องและอาจเป็นพยานเท็จด้วยงานนี้ทนายล็อตไวเลอร์วงเล็บเรียนแบบมาร์คพิทบูคำๆนะครับกัดจมเขี้ยวดีไหมลิ้นพริกได้แต่พยานหลักฐานพริกไม่ได้มัดแน่นมาทำไมน้อหาเหาแท้ๆปลขอบคุณรหัส007และ008ด้วยส่งมาเยอะๆสังคมกระจ่างแน่ว่ามีขบวนการบ่อนทำลายคนอื่นและล่าสุดนะครับทนายสมเกียรติได้โพสต์ข้อความไว้ว่าผมให้เวลาคุณไหนไม่รู้7วันที่จะออกมาพูดความจริงว่าที่มาเป็นพยานมาเพราะอะไรทั้งที่เคยบอกผมว่าเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างไรไม่งั้นผมจะเอาคุณข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทแถมช่อโกงประชาชนด้วยมีหลักฐานชัดเจนปล.จำได้ไหมคุณบอกผมว่าเรารู้กันแค่2คนนะคุณขอผมไว้ผมคิดว่าพวกคุณทำเกินไปแล้วผมเตือนแล้วนะว่าอย่าทำผิดกฎหมายซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าสุดยอดครับพี่ขอบคุณพี่นะครับที่คอยช่วยเหลือคนที่โดนรังแกเป็นชาวบ้านธรรมดาและก็เป็นวัดธรรมดาถัดมานะครับบอกว่านี่แหละค่ะท่านทนายเพื่อประชาชนจริงๆถัดมานะครับบอกว่าจัดให้หนักเลยคุณทนายความคืบหน้าล่าสุด18กุมภาพันธ์หลังจากที่ลุงพลป้าแตนและลูกชาย2คนพร้อมกับคาราวานยูทูบเบอร์ขับรถยนต์กว่า 7-8 คันเดินทางออกจากหมู่บ้านกกอกเมื่อวานนี้มาพักผ่อนหย่อนใจในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งช่วงกลางวันเวลา 11:00 นระหว่างที่รอทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางมาถึงในช่วงเย็นเวลา 16:00 นลุงพลและคาราวานได้ไปพักผ่อนที่ร้านกาแฟโดยทั้งหมดได้ร่วมทำกิจกรรมโดยลุงพลได้ยืนพูดคุยและมียูทูบเบอร์รายล้อมและถ่ายทอดไลฟ์สดซึ่งทีมข่าวได้สังเกตและถ่ายอยู่ห่างๆขณะเดียวกันทีมข่าวได้รับรายงานว่าทนายสิทธาจะเดินทางมาเพื่อปรึกษาพูดคุยเรื่องคดีและจัดกิจกรรมเปิดใจระหว่างลุงพลป้าแตนทนายตั้มและแฟนคลับกว่า50คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะอนุญาตให้สื่อมวลชนและยูทูบเบอร์ถ่ายกิจกรรมในครั้งนี้ได้ซึ่งยังมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับกิจกรรมพญานาคเข้าถ้ำนกฮูกแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะทำอะไรเวลา 15:00 น.
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางด้วยรถส่วนตัวมาถึงรีสอร์ทที่มีการนัดพบซึ่งทนายสิทธาได้เข้าไปพูดคุยกับลุงพลและป้าแตนเป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและรายละเอียดการแถลงข่าวต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาที่รีสอร์ทเพื่อวัดไข้และเปิดลงทะเบียนลุงพลและคาราวาน YouTube ที่ติดตามมาจากจังหวัดมุกดาหารตามมาตรการการคัดกรองโควิด-19 หลังจากนั้นนายชูเกียรติตถาปลัดอำเภอวังน้ำเขียวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นั่งพูดคุยกับทนายสิทธาและลุงพลโดยมีการสอบถามซักประวัติการเดินทางเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทนายสิทธาได้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทนายได้ชี้แจงทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้สวมแมสล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมและไม่เดินทางไปที่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านเวลา 16:00 นทนายสิทธาลุงพลและป้าแตนเปิดเผยว่าในวันที่19กุมภาพันธ์จะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนคลองทุเรียนหลังจากนั้นจะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อคูณและสุดท้ายจะเดินทางไปตลาดทนายสิทธากล่าวยอมรับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่ต่อหน้าสื่อมวลชนโดยที่ลุงพลก็ไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนซึ่งทนายสิทธาบอกว่าได้รับเป็นทนายเพราะเข้าหลักเกณฑ์ที่แจ้งไว้และตนก็มีข้อมูลพยานหลักฐานสมบูรณ์เพราะมีหลายๆคนให้เบาะแสและทำให้มั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายในคดีน้องชมพู่ทั้งนี้ตนยืนยันว่าการรับเป็นทนายความนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกับนายอัจฉริยะแต่อย่างใดและยืนยันว่าในการมาเที่ยวกับลุงพลในครั้งนี้ต้องการที่จะมาพักผ่อนไม่ใช่ดึงตัวลุงพลหนีนายอัจฉริยะส่วนยุทธการต่างๆที่เขาพูดถึงและดำเนินการนั้นตนก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆอย่างไรก็ตามกรณีการออกหมายจับนั้นตนไม่มีความกังวลกับข่าวลือดังกล่าวและมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะตนเชื่อว่าหากจะมีการจับกุมจริงๆตำรวจก็คงดำเนินการทันทีและคงไม่ให้ใครรู้ล่วงหน้าขณะที่ลุงพลเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ทนายสิทธารับเป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ส่วนกระแสข่าวการออกหมายจับนั้นถ้าตำรวจสงสัยตนก็สามารถออกหมายเรียกตนมาได้เพราะตนนั้นก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและไม่มีความกังวลพร้อมให้ความร่วมมือความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ว่าคุณอัดครับทนายในฐานะชาวพุทธไม่ค่อยเห็นด้วยที่ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับพระกับวัดดูอย่างไรก็ไม่เป็นผลดีต่อท่านวัดสร้างมาหลายปีถ้าผิดกฎหมายราชการคงไม่ปล่อยผ่านมาจนถึงทุกวันนี้การไปตรวจสอบครั้งนี้ประชาชนเขารู้ว่ามาจากเหตุผลใดดังนั้นจึงแทบหาคนสนับสนุนท่านไม่เจอถอยในสิ่งที่ควรมันไม่เสียหน้าหรอกแต่จะได้ใจจากผู้ชมเสียอีกอย่าลืมว่าคนอีสานเขาเข้มแข็งเรื่องศาสนามากกว่าคนภาคอื่นทนายว่าน่าไปตรวจสอบพระบางรูปที่ด่าคนนับถือพญานาคจะเข้าท่ากว่าด้วยความเคารพจากชาวพุทธคนหนึ่งทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล18กุมภาพันธ์64นอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้ทนายนิทัศน์ยังได้โพสต์ข้อความไว้ว่าทนายขอโทษด้วยจากบทความในบ่ายวันที่17กุมภาพันธ์64จักรีแบ่งปันรอยยิ้มทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทนายพาดพิงถึงลุงพลแท้จริงแล้วบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลอื่นแต่ทนายไม่สามารถเอ่ยหรือเขียนชี้ชัดให้ผู้อ่านสามารถทราบว่าเขาคนนั้นเป็นใครเพราะเป็นการไม่เหมาะสมและอาจเกิดปัญหาตามมาจักรีไม่ได้มีเจตนาเล่าให้ฟังแต่เป็นการพูดคุยจากการสอบถามด้วยความเป็นห่วงใยของทนายเองว่า
เหตุใดจึงมาคนเดียวมีใครช่วยออกเงินไหมทางบ้านว่าอย่างไรมีใครรู้เห็นก่อนเขียนหรือไม่ผลจึงออกมาว่าเงินออกเองโดยขอค่าเดินทางจากพ่อแม่ไม่ได้บอกลุงพลว่าจะมาพบตำรวจเหตุที่เขียนเพราะมีคนเชียร์แต่เมื่อเกิดคดีคนเชียร์ก็เงียบหายไปก่อนจะจบลงบทความดังกล่าวทนายได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาช่วยพิจารณาแก้ไขแล้วมองว่าน่าจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่น่ารุนแรงแต่ที่สำคัญที่สุดมีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งเก็บข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อลุงพลไว้มากมายพร้อมที่จะให้ทนายเอามาเขียนแต่อาจไม่พร้อมให้ท่านอื่นดังนั้นถ้าทนายเห็นว่าแฟนคลับลุงพลไม่พอใจทนายมากจาก 2-3 บทความที่ผ่านมาทนายอาจจะถอยไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ทนายไม่จำเป็นต้องสร้างจุดเด่นหรือต้องถูกกล่าวหาไปแย่งงานใครเพราะความเป็นไปได้แทบไม่มีทุกคนก็รู้ว่าทนายส่วนใหญ่อยู่ภูเก็ตมีงานมีตำแหน่งหน้าที่ที่คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพแต่การมาช่วยลุงพลเพราะต้องการความยุติธรรมและเห็นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายเปิด YouTube ทนายฟังได้เมื่อ10กรกฎาคม63ถ้าท่านใดเห็นว่าทนายควรถอยออกจากเรื่องนี้ก็แสดงความคิดเห็นมาได้เอาเสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสินแต่ขอความกรุณาใช้คำพูดที่เหมาะสมครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพุธที่17กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานครอีก4วันบินตรงภูเก็ตเกาะสวรรค์